นี่ก็กำลังโตเผลอแป๊บเดียวโตไวจริงๆนี่ค่ะงอกเต็มถุงเลยราดรดเพียงสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องเปรมชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราพามาดูต้นกล้าที่เราเพาะไว้นะคะต้นกล้าของเราอายุเพียง7วันนะคะโอ้งามจังเลยการเพาะช่วงแรกนะคะเราไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแค่รดน้ำเช้าเย็นนี่คือต้นแมงลักนะคะส่วนพวกนี้ก็คือต้นผักชีลาวนะคะสิ่งสำคัญที่ทำให้ต้นกล้างอกเร็วและเจริญเติบโตได้ดีนั่นก็คือดินที่เรานำมาเพาะนั่นเองค่ะอัตราส่วนของดินที่เรานำมาเพาะนะคะก็จะมีดินสำเร็จรูป1ส่วนซื้อที่ร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะคะแล้วก็ดินร่วน2ส่วนแกลบ1ส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกใช้ใส่เพียงครึ่งส่วนเท่านั้นค่ะแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะก็จะมีความร่วนซุยมากเลยนะคะจะทำให้รากช้อนใช้ได้ง่ายต้นงอกเร็วและเจริญเติบโตได้ดีนี่คือต้นมะเขือเทศนะคะกำลังเขียวงามเลยค่ะพร้อมออกดอกออกผลให้เรานี่คือต้นพริกที่เราเพาะไว้นะคะนี่คือต้นหอมของเราค่ะต้นใหญ่ใบเขียวงามมากๆเลยต้นกล้าที่ยังเล็กนะคะเราก็เพียงแค่รดน้ำเช้าเย็นค่ะยังไม่ต้องบำรุงอะไรนะคะให้น้ำให้เพียงพอก็พอค่ะสำหรับพืชที่โตแล้วนะคะเราจะบำรุงรากบำรุงต้นด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและเครื่องดื่มชูกำลังค่ะเตรียมน้ำเปล่ามา2ลิตรนะคะเราก็จะใส่อย่างละ1ฝาค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง1ฝาเครื่องดื่มชูกำลัง1ฝาราดรดเพียงสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะเพียงแค่นี้นะคะก็จะทำให้พืชผักของเราใบใหญ่ใบเขียวกอใหญ่แบบนี้ค่ะลองไปทำกันดูนะคะได้ผลยังไงมาคอมเมนต์เพื่อแชร์ประสบการณ์กันค่ะ